สวัสดีครับ Pentax Sportmatic Black Paint สีดำนะครับหนึ่งต่างก็อยู่ตรงช่วงนี้นะครับกับตรงนี้ที่แจ้งไปเนาะนิดหน่อยเพราะนั้นสวยอยู่ครับโอเควัดแสงบอกถึงวัดแสงก่อนนะครับหนึ่งอย่างเนี่ยคือเวลาเราขึ้นวัดแสงอันนี้คือสวิตช์วัดแสงนะครับดันขึ้นคือเปิดนะครับแต่เวลาเราขึ้นฟิล์มกดชัตเตอร์ทิ้งเนี่ยวัดแสงตัวนี้จะเด้งลงนะครับมันจะเป็นระบบของเขานะก็ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะถ่ายรูปหนึ่งเราก็ต้องออกวัดแสงครั้งหนึ่งมันคือระบบของเขาก็คือเวลาขึ้นตัวเนี้ยขึ้นสวิตช์วัดแสงเนี่ยมันจะไปดันไบเบรทท้ายเลนนะครับทำให้ไบเบรททำงานจะได้รู้ว่าแสงเข้าในกล้องผ่านปรีเซอร์ไปถึงตัวรับแสงเข็มวัดแสงก็จะทำงานตามหน้าที่ของมันนะว่ามันเข้ามาเท่าไหร่แสงเข้ามาเท่าไหร่นะครับวัดแสงทำงานให้ตรงว่าเราต้องใช้สปีดกับรูรับแสงเท่าไหร่ถึงจะสัมพันธ์กันนะครับมาดูช่องมองครับช่องมองก็ลักษณะนี้นะครับก็จะบอกว่าไม่เข้าแบบนึงครับเวลาวัดแสงนะครับเข็มเนี่ยมาแนบกับขอบสีดำได้นะแตะขอบสีดำได้นะไม่จำเป็นต้องตรงกลางเสมอไปนะครับอาจจะเส้นบนขอบบนขอบล่างได้หมดครับนิดหน่อยได้ครับไม่จำเป็นต้องตรงกลางเสมอไปอันนี้ปรับสปีดนะกว้างสปีดแคบไม่ใช่สปีดเร็วสปีดต่ำนะครับปรับ F นะครับ F ต่ำนะครับ F แคบ F กว้างนะครับอันนี้กว้างสุดอันนี้แคบลงนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขรับฟิล์มแล้วอันนี้คือสายนะครับโคชูที่แถมให้แล้วก็ฟิลเตอร์นะครับรับฟิล์มก็จะเดินปกติออกมาไปนี่มาลองเทสสปีดกันนะครับสปีดรู้รับเลขรับฟิล์มนะครับพอเปิดฝาหลังเลขฟิล์มรีเป็นศูนย์นะโอเคเทสสปีดกันสปีดบีกันเลยครับม่านนะครับกับสปีดต่างๆตั้งมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเปิดทุกทำงานทุกสปีดนะครับไม่ค้างและไม่ช้านะครับสปีด2ครับ4ครับ8ครับ15ครับ30ครับ125 60ครับ125ครับ250ครับ500ครับ1,000เห็นว่าเปิดหมดเนาะต่อไปก็เป็นเซลทามเมอร์นะครับตัวนี้เซลมันลามขึ้นฟรีนะครับลงไปที่เซตเตอร์1นะครับกดปุ่มเล็กๆฟิล์มจะทำงานพลังงานนะฟิล์มก็อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณเกือบ10วินะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ